ข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้เนี่ยป้าป้ามีอะไรจะมาสอนนานาบ้างคะตั้งใจอยากจะทำพิซซ่ากินกับลูกล่ะคุณผู้ชมแต่พิซซ่าที่ป้าจะให้หนูทำวันนี้ไม่ใช่พิซซ่าแบบที่หนูยกโทรศัพท์ก็มอเตอร์ไซค์เรียกวูบก็มาไม่ใช่แบบนั้นทำเองทั้งหมดเพ้อเพ้อหนูอาจจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มารับแล้วเอาไปขายได้ด้วยไม่ใช่เรียกมอเตอร์ไซค์มารับเพราะว่ากินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิซซ่าตำรับนี้จะทำให้ลูกกินและคุณผู้ชมเอาไปทำกินต่อที่บ้านได้เป็นยังไงนะครับต้องบอกนานานะเดี๋ยวนี้เทรนด์การทำขนมปังขนมเค้กโอ้โหมันทำไมมันง่ายแล้วเขาก็ไม่พิธีรีตองไม่เป๊ะเป๊ะเวอร์ว่าแล้วนะเหมือนอย่างที่หนูชอบบอกป้าทำ5ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งก็คือเราก็ลองเอาอย่างนี้อ่ะหนูลองสิลูกเอาแป้งใส่ลูกรอบนี้เป็นหนูลองนะหนูสิหนูลองสิแป้งสาลีที่ใช้ในการทำพิซซ่าต้องเป็นแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีตรายานอวกาศใส่ลงไปเห็นไหมถ้าแป้งเขาใหม่จริงมันก็ต้องแห้งแบบนี้ไม่จับตัวเป็นก้อน instant dry yeast ใส่ไปเลยลูกเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลยเอาซ้ำตะกุยสิลูกก็ง่ายไหมคุณผู้ชมแบบไปหลุมๆหน่อยเออใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปหมดเลยนะคะหมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชวันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคุณผู้ชมรับรองจะติดใจพอค่ะโอเคค่ะแล้วก็สูตรนี้จะให้ขึ้นเร็วหน่อยก็ขอน้ำเชื่อมนิดหนึ่งน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเอาซ่อมตะกุยพอเข้ากันถ้าแห้งไปเราก็เพิ่มน้ำถ้ามาถือน้ำอันนี้มาคือใช่ไม่สิลูกเคล้าไปมาป้าทำให้ดูนิดหนึ่งลูกนี่เวลาเนี้ยยกขึ้นมาใช่ไหมคะลูกเนี่ยพอเจอแป้งใช่ไหมข้างล่างยังแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเติมน้ำลงไปนี่นิดหนึ่งหนูเชื่อไหมว่าเนี่ยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาละหาผ้าคลุมไว้1ชั่วโมงคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นึงจะให้นานารีดเป็นแผ่นแล้วก็กลุลงถาดเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมื่อแป้งเรารีดเสร็จกลุลงถาดหน้าตาจะเป็นยังไงนะเราชอบแบบไม่บางเกินบางคนก็ต้องบางจนกรอบอ่ะจิ้มตอนนี้ก็อุ่นเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เอาเจ้าแป้งพิซซ่าเนี่ยเข้าเตาอบสักครู่นึง5นาทีก็พอเอาแป้งพอตึงๆสุกๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าซอสเขียวหวานกันนะครับสำหรับซอสเขียวหวานเนี่ยก็เลือกน้ำพริกแกงเขียวหวานซื้อเจ้าไหนก็เจ้านั้นขยันหน่อยก็ทำเองขี้เกียจก็ซื้อเอาเปิดเลยลูกไฟพอประมาณผัดวันนี้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะโอเคพริกแกงเขียวหวานเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปแน่นอนค่ะกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะปรุงรสนะคะใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาพอส่วนผสมเริ่มจะเดือดเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเพื่อให้เขียวหวานของเราข้นขึ้นเอาละแค่นี้เราก็จะได้ซอสเขียวหวานเสร็จเรียบร้อยผัดจนกระทั่งส่วนผสมข้นเป็นครีมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าพิซซ่ากันนะครับคะเหลือขอบเยอะไหมคะแล้วแต่หนูเลยลูกโอเคถ้าสูตรของป้าเหรอหนูเทซ้อนลงมาอีกนะคะนี่แหละพอจบตัดขอบไปให้เขียวๆไปอยู่ขอบแล้วถึงเวลาขึ้นมานะอบออกมาแล้วมันจะสวยลูกค่ะเนี่ยมันไปอย่างนี้เข้าใจไหมลูกแล้วเหลือตรงนี้จะได้มีสเปซอ๋อสเปซสำหรับที่เราจะวางสุมอะไรต่ออะไรเข้าไปได้อ่ะลงมือลูกวางกุ้งใส่กุ้งก่อนนะใช่
อ่ะต่อไปพริกชี้ฟ้าจิ้มจิ้มเข้าไปพริกชี้ฟ้าจิ้มจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วใบโหระพาคุณผู้ชมเนี่ยใส่เข้าไปใบมะกรูดอ่ะชีสกระหน่ำพิซซ่าตามบ้านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเตาสำหรับพิซซ่าอุปกรณ์มีอะไรก็ใช้แบบนั้นวันนี้เราก็ใช้แบบนี้ฝาอบไฟแรงสุดตอนนี้เราก็ไปเตรียมอุปกรณ์เพราะของแบบนี้มันต้องรีบกินนะลูกเอาสุกแล้วเกลี่ยมากเกลี่ยน้อยต่ำใจอุ๊ยพอดีเลยต้องบอกว่าต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะถอดแม็กซ์ก่อนอุ๊ยลูกคุณผู้ชมคะลักษณะของพิซซ่าที่ดีแป้งจะหนาจะนุ่มต้องตามใจคุณผู้ชมนะส่วนซอสนั้นเราใส่แป้งนิดหน่อยเราไม่ใส่เยอะแล้วเราก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะเป็นริ่มๆริ้วๆตรงนี้มันจะดูลักษณะเป็นครีมเห็นไหมนี่อ่ะคุณผู้ชมมันคือความสุขอรรถรสในการรับประทานพิซซ่าแล้วเวลาจะรับประทานก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วสาวนะมันดูไม่น่ารักคุณผู้ชมอันนี้ดูน่ารักใช่ไหมลักษณะของพิซซ่าของแต่ละบ้านควรมีเอกลักษณ์เป็นของคุณผู้ชมเองอร่อยด้วยสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพิซซ่าเหมือนกันคุณผู้ชมอ้าวเหรอใช่แต่ของเขาเนี่ยเป็นพิซซ่าซาโมซ่านะคะป๊าค่ะติดตามชมนะคะกินเลยลูกอะไรคะนอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนพิซซ่าซาโมซ่านี่นะฮะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่วิธีทำวุ้นถั่วแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงกวนคนให้เข้ากันเติมเม็ดถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นถั่วแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นชาเขียวตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการใส่น้ำตาลทรายหลังจากต้มส่วนผสมวุ้นจนเดือดทั่วแล้วจะช่วยทำให้วุ้นมีลักษณะที่ใสขึ้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ประมาณ100กรัมเป็นวุ้นใสส่วนที่2ประมาณ300กรัมผสมน้ำชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสลงในพิมพ์ถ้วยจีบประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นวางวุ้นถั่วแดงลงตรงกลางของวุ้นใสหยอดวุ้นชาเขียวให้ทั่วชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามมรกตวันนี้เรามีเมนูลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นเหล้าจีนและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำปรุงวางขิงลงในภาชนะสำหรับนึ่งตามด้วยปลาดอลลี่ปิดฝานำลงนึ่งจนสุกราดด้วยส่วนผสมน้ำปรุงที่เตรียมไว้นึ่งต่อ5นาทีแล้วปิดไฟยกลงค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมาราดบนปลาดอลลี่ที่นึ่งไว้และงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊ว